ครับก็บ่ายเสียงแห้งไปเยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์ก็พยายามเต็มที่เพื่ออาจารย์นะครับอย่างที่บอกครับก็จริงๆแล้วอะไรที่แบ่งปันเพื่อนๆอาจารย์ได้นะครับยังมีความรู้ใหม่ๆที่ก็รอเก็บเกี่ยวจากอาจารย์นะครับอาจารย์เชื่อหรือไม่ครับว่าวันจันทนี้ผมยังไปอบรมเรื่อง Zoom อยู่เลยครับวันจันทนี้นะครับไทยพอร์ตนะครับสมาคมพอรทนะครับก็จัดอบรมเรื่อง Zoom นะครับมีท่านอาจารย์นริรุธนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อเล็กใช่ไหมครับไม่แน่ใจ ไม่แน่นใจจากมอสงขลาเนาะครับท่านจัดอบรมเรื่องซูมผมก็ยังไปเรียนอยู่เลยนะครับซูมนะครับสามบาทนะครับสมาชิก200นะครับก็ถามว่าทําไมผมต้องไปอบรมนะครับต้องตอบอาจารย์ทุกท่านว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องในบางเรื่องเนี่ยอะไรที่ผมคิดว่ารู้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดเลยนะครับผมพยายามที่จะอบรมทุกอย่างที่ผมมีเวลานะครับเรียนต่ออบรมเพิ่มเติมได้ความรู้เพิ่มเติมก็พยายามนะครับ ข้อแรกเลยนะครับกลับมาสู่ช่วงบ่ายแล้วครับท่านไหนท่านใดทราบบ้างครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปครับสาหรับผมครับขออนุญาตนิดนึงอาจารย์เสียงเบาไปนิดนึงค่ะจะป๊อปเสียงเบาใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมปรับให้ใหม่ครับพอบ่ายๆเสียงแหบแห้งครับท่านอาจารย์คิดว่าผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับอาจารย์เห็นแล้คความเปลี่ยนแปลงผมครับพื้นหลังค่ะพื้นหลังเหรอครับพื้นหลังยังเป็นพื้นหลังเหมือนเมื่อเช้าครับยังไม่ใช่ครับอาจารย์อาจารย์ดูดีๆครับนกไทค่ะตุ๊กนอนได้ตบวเด็กไทครับอาจารย์แครับ อาจารย์สุธิดาอาจารย์ผลค่ะโอเคครับอาจารย์สุธิดารับรางวัลนะครับน้องเบลส่งรางวัลให้อาจารย์สุธิดาด้วยครับอาจารย์ผลด้วยนะคะอาจารย์ผลด้วยนะครับสองท่านเลยครับตอบนะครับสี่ชิ้นแล้วนะครับเราแจกนะครับเปลี่ยนไนไทยมานะครับอาจารย์นะครับยเป็นคนตอบได้ใช้เป็นคนตอบอีกสามคนนะครับตอบถูกด้วยโอเคครับถ้าเกิดว่าน้องเบลมีของที่ระลึกพอแจกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวติดตามของที่ลึกหลังบ้านนะครับเราแจกแค่นี้นะครับอาจารย์ครับเรียนจากการตักใจดินนะคะครับโหอาจารย์ครับเดี๋ยวมา่อกคนอยากมาเรียนสีประทุมนะ อาจารย์ครับเสื้อนี่เปียกแบบเหงื่อชุ่มเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเสื้อเปียกชุ่มเลยนะฮะเหงื่อแบบเบิกบานนะครับก็ออนไลน์ไม่ได้ง่ายครับอาจารย์อาจารย์นั่งชิวๆไปนี่อาจารย์เรื่องหนึ่งนะครับฟังฟังเหมือนเด็กตอนนี้อาจารย์ฟีลลิ่งเป็นเด็กใช่ไหมครับอาจารย์เป็นเด็กใช่ไหมฮะอาจารย์ลงมาสอนนะครับโอ้โหอาจารย์สนุกมากครับกลับเข้าสู่คีย์โนดของเรานะครับเดี๋ยวผมแจกคีย์โนดนี้ให้อาจารย์ไม่ต้องจดอะไรนะครับเราค้างหน้ากันนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวจะไปต่อเลยนะครับ เสียงดังไปบอกไปบอกมาทางน้องนะครับเดี๋ยวน้องช่วยนะครับอาจารย์ครับแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดไม่มีขอคืนน้ำลายแพรบแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดไม่มีนะครับมีแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับงานดังนั้นท่านอาจารย์เลือกแอปที่เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านใช้นะครับท,ทริปที่9ก้าครับจำนวนจอมากได้เปรียบทั้งผู้เรียนและผู้สอนเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับบอกอาจารย์จักใจนะครับวันนี้โรงเรียนสพทหลายแห่งก็เริ่มต้นที่จะคิดเรื่องออนไลน์กัน แน่นอนครับมองยังไงก็มองเห็นอุปสรรคนะครับมีอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นในการเรียนในระดับออนไลน์ที่เป็นระดับประถมและมัธยมจํานวนมากเลยของประเทศนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ภาวนาให้โควิดหมดไปจากประเทศชาติทไทยเรานะครับผมก็ ก,ก็อยากออกไปใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วๆไปนะครับแต่ในเวลานว,น,วลานี้ก็มีความเสี่ยงนะครับในด้านความปลอดภัยก็ถ้าเปิดโรงเรียนกลับมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับจอมากได้เปรียบนะครับมีมือถืออีกเครื่องหนึง่งมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่งเด็กต้องใช้งานเราได้ดีแน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กไม่มีเ,เราก็ต้องพยายามทาให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับอย่าลืมนะครับสํารวจทรัพยากรฝั่งผู้เรียนด้วยนะครับคลิปต่อไปครับจําชื่อผู้เรียนได้ใครจะกล้าหนี เรียกชื่อสักครั้งก็ยังดีจะหนีคงไม่กล้านะครับอาจารย์ง่ายมากครับกลับมาครับอาจารย์พลอยขวัญยังสบายดีนะครับยิ้มอยู่นะครับโอเคนะครับน้องแจนยังโอเคอยู่นะครับฉากหลังยังยิ้มอยู่นะครับโอเคนะครับอาจารย์ทีรุษสบายดีอยู่นะครับเสื้อม่วงเชียนะครับโอเคครับสังเกตไหมครับอาจารย์วัชระเปิดกล้องลึดกลัวไม่เห็นมากนะครับทั้งหมดนี่อาจารย์วัชระและน้อยนี่เจ๋งสุดนะครับของพยานะครับโปรด้านอุปกรณ์นะครับอาจารย์แสนห้าหมื่นกว่าบาทนะครับลงทุนไหม อาจารย์ตัดต,ต่อวิดีโอเองด้วยนะครับโซนี่เวกัตของอาจารย์กับอีกตัวหนึ่งลองเปรียบดูแต่แนะนําอาจารย์จากใจนะครับถ้าอาจารย์ลอง Adobe p พ e m i ม r e Pro CC นะครับแล้วอาจารย์จะรู้เลยว่ามันมีหลายฟีเจอร์ที่ใช้ลิงก์กับ Photoshop ได้ดีมากขึ้นถ้าอาจารย์จะเอาดีด้านสื่อแล้วก็จ่ายเงินรายเดือนได้นะครับ Pro CC ช่วยได้นะครับอาจารย์หลายๆท่านที่ถูกเรียกชื่มอมาน,นี้ก็รู้จักกันอยู่บ้างบางท่านที่เรียกชื่อไมห่หมดนี่ก็ลําบากนิดหน่อยนะครับท่านอาจารย์แอมก็อุตส่ามีฉากหลังท่องเเเที่ยยยววาาให้รอกกไป วันนี้หลักการง่ายครับถ้าอาจารย์มีเด็กในคลาสเรียนอยู่สาสิบคนอาจารย์จําเด็กอาจารย์ได้ไหมถ้าอาจารย์มีเด็กน้อยอาจารย์จําชื่อเด็กของอาจารย์ให้ได้ตราบใดก็ตามที่อาจารย์เรียกชื่อเด็กได้เด็กไม่หนีแล้วครับกระตุ้นความสนใจผู้เรียนเนี่ยเรียกเด็กครับไม่หนีครับมีเว็บไซต์หนึ่งมาแถมอันนี้นอกแผนพี่เปรมจะทันไหมอ่ะเดีย๋ยวจะแชร์เว็บไซต์นะครับ อาจารย์ครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเรียนแจ้งท่านอาจารย์นะครับเวลาผมกดแชร์ของ z o ู m นะครับผมจะกดแชร์ตัวที่เป็น safari หรือแชร์ที่เป็น Des k t o p นะครับถ้าผมแชร์ตัว Des k t o p ผมได้ตัว desktop มาก็จะได้ทั้ง desktop อย่างนี้ผมก็จะเอาตัว safari มาเปิดหรือเอาตัวเบราว์เซอร์โคมาเปิดให้เต็มจอและผมก็สลับแท็บไปเรื่อยๆดังนั้นเวลาผมเปิดแทบ็บเนี่ยผมจะเปิดแท็บได้เร็วมากนะครับ อาจารย์ครับอาจารย์ดูนี่ครับสิ่งนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยว c o p y วางในลิงก์นะครับ Will of name นะครับ Will of name นะครับอันนี้อยู่ในแชทนะครับเดี๋ยวผมส่งแชทให้อาจารย์นะครับ Will of name นะครับอยู่ในแชทแล้วนะครับมีโอกาสอาจารย์เอาไปลองเล่นครับอาจารย์แค่ c o อปนะครับชื่อของคนที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยนะครับมานะครับ ทางซ้ายมือนี่จะเป็นโฆษณาที่อาจารย์ปิดไปก็ได้นะครับเนื่องจากคนทําอันนี้ก็ทําให้ใช้ฟรีนะครับอาจารย์ก็ไปหาแอปสปินแบบนี้มาสุ่มนะครับอาจารย์ครับเรียกตอบคําถามแบบนี้เล่าใจนะครับอาจารย์จําชื่อเด็กไม่ได้อาจารย์เอาชื่อเด็กก๊อปปี้มาเพสในช่องนี้นะครับแล้วอาจารย์อยากจะสุ่มมันก็ชัฟเฟิลใหม่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 สุ่มไปได้เรื่อยๆครับเชื่อไหมครับนี่คือรายชื่อของคน20คนที่สุ่มเออร้อยยี่สิบคนที่สุ่มมาเมื่อเช้าลองดูนะครับว่าสักคนจะยังอออยูู่่มมมััคครรบบสชืาลงด ยังอะหวยเลยครับวงล้อครับเลขที่ออกทางเอาแล้วครับอาจารย์วันนีครับคำถามครับสต็อปแชร์ครับอาจารย์วันนีอยู่ไหมครับกลิบอาจารย์เห็นไหมถ้าผมสมุนแบบนี้เอาอยู่ครับโอ้โหอาจารย์วันนียังอยู่เยี่ยมมากครับชื่นชมครับอาจารย์วันนียังอยู่ครับเนี่ยครับถ้าผมมีเด็กอยู่แค่สามสิบคน ผมเอาเด็กมาใส่เลยอ่าผมทําให้อาจารย์ดูนะว่าทํำยังไงนะครับสําหรับแอปนี้นะครับแชร์สกรีนนะครับไม่มีกล้องไม่เป็นไรครับอาจารย์ขอบคุณมากครับยินดีที่อาจารย์อยู่ครับอาจารย์ครับแอปนี้นะครับสมมติว่าอาจารย์มันมีอยู่นะครับเช็คที่ออกกดรีมูฟออกไปเลยนะครับอาจารย์นะครับวิวออฟเนมอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวสปินนะครับสมมุติอันนี้เป็นตัวจํานะครับผมทําให้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์จะสามารถที่จะไปทดลองเองได้นะครับวิวออฟเนมส่งลิงก์ไปแล้วนะครับใน d e f a u l t สมมติอาจารย์เอาชื่อออกหมดเลยนะครัับบ ete อกนะคร ทางด้านขวามือเนี่ยอาจารย์ใส่ชื่อกอไก่ไปนะครับอาจารย์ใส่ชื่อนายกอไก่ไปอาจารย์ใส่ชื่อนายขอไข่ไปนายอาจารย์ใส่ชื่อคอควายอาจารย์ใส่ชื่อมองงูอาจารย์ใส่ชื่อจอจานอาจารย์ใส่ชื่อชอชิงอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็จะได้ชื่อตามจานวนคนอาจารย์จะสปินใบโดยการกดสามเหลี่ยมแล้วหมุนสุ่มเรียกชื่อคนมาตอบคําถามอาจารย์หน้าไหม่สมมติอาจารย์สุ่มได้ชอชิงระบบก็จะพางชอชิงให้อาจารย์ แล้วอาจารย์ก็ย่อจอลงไปเรียกชอชิงมาชวนคุยแล้วอาจารย์ค่อยกลับมาที่หน้าเว็บใหม่เอาชอชิงตอบแล้วอาจารย์ดีดชอชิงออกจากระบบอาจารย์กดรีมูฟชอชิงก็จะหายไปอ้าวที่เหลือซูมต่อระหว่างนี้หมุนอีกตืดดๆไปเจอชื่อเด็กคนไหนอาจารย์ก็เรียกเด็กคนนั้นตอบดังนั้นไอ้หมุนเนี่ยเด็กเล้าใจตลอดเวลาอาจารย์คอควายก็ต้องลุกขึ้นมาตอบเด็กชายคอควายประมาณนี้นะครับอาจารย์อ้าวทีนี้อ้าวพอครับ อาจารย์ครับต่อไปเป็นประเด็นเวลาเราใช้แอปพลายเราทํายังไงโอเคนะครับอาจารย์กลับมาหน้าผมก่อนนะครับแอปพลายทำไงหลักการนะครับซอฟต์แวร์หมุนปั่นแบบนี้ใช้สุ่มชื่อเด็กมาตอบเด็กจะต้องอเลอร์ตลอดเวลาเพราะเวลามีชื่อตัวเองเนี่ยมาตอบไม่มาตอบนี่สวยใช่ไหมครับทีนี้เวลาจะเอาชื่อเข้าแหมมาพิมพ์ชื่อทีละคนชีวิตก็ก็ยากไปนหน่อยใช่ไหมครับอ่าหลักการนะครับแชร์สกรีนเหมือนเดิม อาจารย์ต้องมี Excel ชื่อเด็กของอาจารย์ก่อนนะครับสมมุตินะครับคลสนะครับผมจะลบอันนี้ออกให้หมดเลยเอาลบหมดนะครับย่อม,มาปืด๊ดอ่ะสมมุติผมเปิดชื่อ Excel ของคนที่อบรมวันนี้ซึ่งผมก็ได้เตรียมไฟล์ Excel ไว้แล้วนะครับอาจารย์ก็มีชื่อเด็กของอาจารย์ละอบรมวันนี้นะครับเปิดไฟล์ Excel มาอาจารย์ก็ Copy ช่องเซลลเฉพาะชื่อมาก็พอแล้วมา ppaste ใส่ช่อง enter name here แค่นี้เลยครับอาจารย์บรรทัดต่อบรรทัดอาจารย์ก็จะได้ชื่อของเด็กมาถ้าเกิดมีจํานวนคนเป็นร้อยช่องมันก็จะเล็กๆๆๆๆแต่ถ้าอาจารย์มีเด็กอยู่แค่30คนช่องมันก็จะใหญ่หน่อยแล้วเวลามันสปินมันจะมองเห็นชื่อชัดนะครับอ่ะชื่อผู้เข้าร่วมอบรมนะครับอาจารย์ก็ เอาชื่อเด็กเนี่ยใส่ไว้ก่อนเซฟชื่ออาจารย์ไว้แล้วอาจารย์เปิดมามจะมี default เป็นชื่อเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับของการสอนออนไลน์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับก็แนะนาให้ท่านอาจารย์เนเปิดซอฟต์แวร์ไว้ก่อนนะครับถ้าซอฟต์แวร์ของอาจารย์เปิดช้ากว่าจะเด้งดึ๋งดึๆงดึงดึงอย่างเงี้ยนะครับเด็กก็ไม่ค่อยรออาจารย์แล้วนะครับจะสาธิตทั้งที Excel ก็ไม่ค่อยเปิดนะครับรันบน Mac เนี่เด้ง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 ไม่เปิด คือนี่เป็นลักษณะสําคัญของการสอนออนไลน์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์ไม่เปิดแอปไว้ก่อนนะครับการรันแอปล่วงหน้าหรือการรันแอประหว่างทางก็มีผลเหมือนกันหมดนะครับช้านะครับอ่ะโอเคนะครับเอาเป็นว่าไม่ทันแล้วกันปกติ Excel นี่จะต้องไวนะครับอันนี้ก็เด้งดึงถึงถึงอยู่นะครับฟอร์คลิปไปนะครับแม็กไม่ทันนะครับถ้าเปิด Excel มานะครับง่ายๆนะครับอาจารย์ Copy Excel นะครับ Copy Excel เล่า Excel นั้นลากวางแปะลงไปเลยนะครับเฉพาะชื่อระบบสปินก็จะทําชื่อมานะครับนายกรนายขอ ก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็สามารถสุ่มเลือกคนขึ้นมาได้เลยก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ได้นะครับ Excel ไม่ค่อยเหมาะกันกับการทำออฟไลน์ซชแล้วครับผมไม่ได้เปิด Excel ไว้ล่วงหน้านะครับก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับอาจารย์ i ิว of Name เป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่รันบนจริงๆต้องเรียกว่าเว็บเบสฟรีนะครับที่รันสุ่มชื่อนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยมาใช้งานอาจารย์ได้บ่อยๆนะครับโอเคนะครับคอมไม่มีมครไม่มีกล้องอาจารย์ยังอยู่ขอบคุณมากครับ ถ้าเป็นปีแรกจําได้ถ้าเป็นถ้าเป็นปีแรกจำไม่ได้ปีสองถึงจะจําได้ถ้าอาจารย์จาชื่อเด็กได้จะดีมากเดี๋ยวอาจารย์ก็ถือรายชื่อสูงไว้ครับเรื่องนี้ต้องเรียนท่าอาจารย์จักใจนะครับอาจารย์มองหน้าผมและอาจารย์คิดสภาพหน้าผมหน่อยนะครับคือผมมาชื่อรัฐสภาครับความซวยก็คืออาจารย์ผมสมัยประถมกับมัธยมก็เปิดรายชื่อมาดูผมไม่เคยลอดเลยครับอาจารย์เขาก็จะเรียกชื่อดูหน้าคนชื่อรัฐสภาตลอดนะครับว่ามันหน้าตาเป็นไงครับ ดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์เรียกชื่อใครที่เป็นสมชายอาจารย์ไม่จะผ่านไปสมหญิงอาจารย์ก็จะไม่ค่อยเรียกอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เป็นปัจจัยของอาจารย์นะครับนี่ก็เป็นส่วนสําคัญที่ท่านอาจารย์ลองดูนะครับเสียงเบามากเริ่มดีแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับอาจารย์มีแสนเพราะอาจารย์ชื่อมีแสนนะครับเจ๋งมากครับสภาพเดียวกันนะครับมีคนอยากรู้ว่าอาจารย์มีแสนจริงไหมใช่ไหมครับก็จะมีคนเรียกใช่ไหมครับโอ้โหชื่อเป็นสาระมากครับเกิดมาผมก็อยากจะแบบอืออายุยี่สิบผมจะเปลี่ยนชื่อครับพ่อตั้งให้เหมันก็คิดไปคิดมาก ที่มามันไม่ได้มีอะไรเลยครับา oh, อาจารย์เพ 4, ราะว่าอาจารย์ธีรพันเนี่ยเจ๋งครับอาจารย์ธีลพันต้องลดราคาครับพอดีอาจารย์กขากระยุจะใกล้ห้าสิบแล้วนะครับได้ข่าวว่าจะต้องลดเป็นโปรโมชั่นสองทีพันครับทีเดียวพันแพงไปแล้วเนี่ยครับก็ต้องเปลี่ยนชื่ออีกครับงนั้นชื่อก็เป็นปัจจัยนะครับบอกอาจารย์จากใจเลยนะครับชื่อเป็นปัจจัยที่ทําให้เราจําเด็กได้เด็กที่เราจําได้มักเป็นเด็กหน้าห้องเด็กที่เราจําได้เป็นเด็กชื่อแปลกเด็กที่น่ากลัวคือเด็กที่เราจําเขาไม่ได้ พราะเขากลางๆอาจารย์พกเกตนะครับเด็กที่แบบโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวอาจารย์จําได้แน่เด็กเก่งอาจารย์จําได้อย่าเรียกเฉพาะเด็กเก่งนะครับอาจารย์อาจารย์พยายามเรียกเด็กที่อาจารย์ไม่รู้จักเด็กกลางๆที่อาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจาเป็นต้องรับการกระตุ้นนะครับค่อยว่ากันนะครับอ่ะโอเคนะครับผมจะกลับมาแชร์ powerpoint ต่อนะครับ powerpoint ยังมีบางส่วนที่เราต้องรันกันแอปอยู่วันนี้เราจะเลิกเรียนบ่ายสามเส,เสร็จนะครับดังนั้นอาจารย์อยู่กับผมก่อน,นครับ โอเคครับคี์โนตต่อไปนะครับเทคนิคเทพของเรานะครับจำชื่อผู้เรียนได้ใครจะกล้าหนีเลือกช,อชื่อสักครั้งก็ยังดีจะหนีจะยังไม่กล้าแล้วนะครับลดสื่อนําเสนอที่เป็นตัวอักษรผู้เรียนนอนอ่านเองได้อย่าใช้วดขึ้นจอเรียนจากกระจกับอาจารย์เลยนะครับอาจารย์เอาวดขึ้นจอเอาตาราง Excel ขึ้นจอเมื่อไห่แล้วก็บอกว่าประชุมกันเด็กก็ถ่างจอดูไม่ได้ให้เด็กเอาไฟล์โหลดให้เด็กไปอ่านเองดีกว่าครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าสื่อที่ไม่เป็นตัวอักษรเป็นยังไงนะครับ ประกาศด้วยภาพเห็นง่ายกว่าตัวอักษรเทคนิคก,ก็คือให้อาจารย์ Export PowerPoint ออกไปเป็นนามสกุล jpeg แล้วอาจารย์จะสามารถทำประกาศที่เป็นจอ PowerPoint เนี่ยกี่บรรทัดก็ทำได้เด็กจะเห็นเป็นภาพแล้วก็ Copy ภาพส่งต่อกันทางไลน์อาจารย์จะประกาศอาจารย์จะแนะนำอาจารย์จะให้ข้อมูลอะไรเป็นป้ายดีกว่าทาตัวอักษรเล็กๆนะครับอันนี้สาคัญนะครับทุกอย่างที่เคลื่อนไหวหน่าสนใจกว่านิ่งแต่เคลื่อนไหวอะไรได้อาจารย์ใช้วิจารณญาณด้วย นะครับหยุดตรงนี้สิบสามจากยี่สิบแล้วกลับมาที่หน้าผมนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ท่านที่ชื่อว่อา,าอ,อาจารย์ชื่อเพียงหรืออาจารย์ชื่อเพียงเพียงอาจารย์ยังอยู่กับผมใช่ไหมครับอาจารย์นั่งสบายมากเลยครับอาจารย์ระวังอย่าหลับนะครับเก้าอี้นั่งอาจารย์เทพเวิร์กอัโมาเลยครับอาจารย์เส <ม ST. S 2> ริมก็ระวังแมวกัดนะครับอยู่หลังนะครับก็หลายท่านก็ยังอยู่กับผมนะครับขอบคุณที่ยกนิ้วนะครับบางท่านก็อยู่นอกโลกเลยครับอาจารย์ธีร <HS> ุธก็ยังอยู่นะครับ พี่เอนิธาอยู่อย่างตอนเนื่องนะครับกราบครับผู้ทรงคุณวุฒิผมนะครับอาจารย์วัชระก็ยังอยู่นะครับอาจารย์หลายท่านยังอยู่เลยนะครับพอดีจอเรามองไม่เห็นทุกคนนะครับลองโคตดสัก200คนดูครับแล้วอาจารย์จะรู้ว่าใครอยู่ไม่อยู่นี่ดูแทบไม่ทั่วนะครับอาจารย์ที่ติงอยู่นะครับอาจารย์จันทภาอยู่นะครับอาจารย์ทีงยนะครับหลายท่านยังอยู่อาจารย์การการกัญญาอย่างอยู่นะครับโอเคครับหลายท่านยังอยู่ทีเดียวบางท่านก็ไม่อยู่แล้วอาจารย์มนตรียังอยู่ครับ น้องจิตเมธก็ยังอยู่โอเคนะครับอาจารย์ปาิดาก็ยังอยู่โอ้ดีใจยังเลยครับอยู่หลายท่านแต่บางคนไม่เปิดกล้องอาจารย์ปริชาติต้องลองจิ้มลองกดนอนก่อนนะครับอาจารย์ทดลอง i ว t ช a l เซ็ตอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันติดสะพานโกลเด้นเกตใช่ไหมครับอาจารย์กดนอนก่อนแล้วอาจารย์กลับไปคลิกเลือกที่ฉากด้านหลังนะครับเดี๋ยวมันจะลองเปลี่ยนดูครับโอเคครับท่านอาจารย์ครับกลับมาที่ใบหน้าผมนะครับผมถามท่านอาจารย์ว่าวันนี้ท่านอาจารย์เข้าใจคาว่า active learning แล้วใช่ไหมครับ เราเคยพูดคำว่า active learning กันมาสิบกว่าปีแล้วถูกไหมครับเราอบรมเรื่อง active learning มาตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับพอมาเจอโควิดนะครับคําถามครับทําไงดีครับวันนี้เรารู้จัก pedagogy อย่างเดียวในชีวิตพวกเราคือ online learning เจอโจทย์เข้าไปอีกครับ active learning แบบ online active learning ทำยังไงก็เนี่ยครับทำให้อาจารย์ดูอยู่นะครับแอปช่วยได้แต่สุดท้ายอยู่ที่ตัวอาจารย์โอเคนะครับข้อที่หนึ่ง อาจารย์มีมือใช่ไหมครับมืออาจารย์ช่วยได้เยอะข้อที่2อนะครับถ้าอาจารย์ปิดไมโครโฟนไปอาจารย์จะได้แต่เสียงใช่ไหมครับนั้นอาจารย์ต้องดูว่าองค์ประกอบของกล้องของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้มือทําอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์เคยพูดคาว่าทรงกลมอาจารย์เคยพูดคาว่าสี่เหลี่ยมนะครับทุกอย่างอยู่ที่มือของอาจารย์หมดนะครับแต่การสอน active learning จริงๆนะมันมาจาก4ตัวพูดมาตลอดเลยนะครับ active learning เนี่ยปลายทางมันต้องเริ่มต้นจาก active teacher A c t i v e t e เ c h e r เป็นไงครับไม่ได้หมายความว่าให้อาจารย์สอนแล้วอาจารย์ก็แอคทีฟตลอดเวลานะครับอาจารย์ครับชีวิตของอาจารย์อาจารย์สอนและแอคทีฟในผู้เรียนเวียนหัวอีกครับอาจารย์เคยสอนแล้วเดินไปเดินมารอบห้องไหมครับแอคทีฟครับลูกศิษย์ผมยกมือบอกว่าอาจารย์คะอาจารย์ช่วยยืนนิ่งๆนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์กราบไม่ว่าอะไรค่ะอาจารย์ช่วยยืนนิ่งๆนะครับแอคทีฟมากนะครับปวดหัวค่ะอาจารย์เวียนหัวแอคทีฟแต่แอคทีฟเล a ร์นิ่งเกิดจากแอคทีฟท e เชอร์ไม่พอต้องมีแอคทีฟเลอร์ด้วย ผู้เรียนของอาจารย์เป็น Active learner ไหมหลายปัจจัยครับข้อที่หนึ่งยกตัวอย่างทางกายภาพอาจารย์ครับถ้าลูกศิษย์ของเราวันนั้นน้ำหมาเขาตายอ่ะแล้วเด็กจะแอคทีฟไหมครับเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับสุนัขเด็กตายเรียกง่ายๆภาษาบ้านบ้านหมาตายหมาตายจิตใจห่อเขียวเด็กไม่แอคทีฟแล้วครับปัจจัยสภาพแวดล้อมเด็กไม่แอคทีฟแล้วครับโควิดเด็กไม่มีตัง ชีวิตไม่มีจ่ายค่าเน็ตละไม่อค t ทีและครับปิดกล้องนั่งเรียนนอนไปเปื่อยสภาพจิตใจย,ย่แย่ไม่อค t ทีและครับดังนั้นออนไลน์โอกาสจะอค t ทีฟฝั่งของเด็กควบคุมยากมากทั้งควบคุมตัวอาจารย์ให้ดีที่สุดนะครับ active learning เ,เกิดจาก active teacher active learner จึงเกิด active teaching แล้วจึงมีกระบวนการครบลูปที่เกิด active learning นะครับก็มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เยอะมากดังนั้นอาจารย์ทําได้ดีที่สุดเท่าที่อาจารย์ทําได้อะไรที่เคลื่อนไหวได้น่าสนใจกว่านิ่งโอเคนะครับอะงั้นผมมี Presentation ตัวอย่างบางอย่างให้อาจารย์ดูว่าน,นี่คือภาพเคลื่อนไหวนี่คือนิ่งโอเคนะครับผมจะเข้าไปสู่ Key n o น e และผมจะให้อาจารย์ดูตัวอย่างอย่างเร็วจําไปที่ตรงนี้เลยนะครับถ้าอาจารย์ใช้ภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวมันย่อมต้องต่างกัน ดังนั้นผมแชร์สกรีนครับอาจารย์จับตาดูดีๆครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือฟอนต์หรือพิกเจอร์โอเคนะครับถามคำถามครับขอเสียงครับท่านใดอยู่ทางจังหวัดทางภาคใต้บ้างครับอาจารย์อาจารย์จาลุภาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอาจารย์จาลุภาออกเสียงประโยคนี้ผมฟังหน่อยครับขอภาษาใต้ครับภาษาใต้นะคะอาจารย์ภาษาใต้มาครับหลิงใหญโยกลำใหญ่เล็ก ลิงเล็กโยกลำใหญ่ใยเย้ yeah, ผมมือเก่งมากครับถูกต้องครับอาจารย์ผมพยายามออกเสียงวักเนี้ยอยู่นานมากแต่ประโยคนี้ออกแบบมาเพื่อคนใต้โดยเฉพาะเลยนะครับกว่าจะได้ลิงใหยเนี่ยเหนื่อยจริงๆแต่คนทั่วไปอ่านประโยคนี้ปวดหัวเพราะไม่มีสีถ้าเมื่อไหร่ฟอนต์มีสีเราจะแยกระบบประสาทในการอธิบายได้ง่ายใช่ไหมครับสิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นลิงใญ่ยก ลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ยหญอย่างเงี้ยได้ง่ายกว่าแต่สุดท้ายก็อย่าบอกอาจารย์ว่าเรากําลังทําลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กใช่ไหมครับลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ควรทราบคืออาจารย์ควรทําสิ่งที่มันเป็นภาพมากกว่าสิ่งที่เป็นตัวอักษร ถึงแม้ว่าภาพเหล่านี้จะดูปัญญาอ่อนแต่เด็กนักศึกษาเราจะจําภาพลิงยกลําไยได้ดีกว่าการใส่ตัวอักษรโอเคนะครับนี่คือหนึ่งอย่างที่แนะนําท่านอาจารย์ต่อไปครับพรีเซนเทชันของอาจารย์น่ะมันขยับตัวได้ไหมครับถ้าท่านอาจารย์อยากรู้เรื่องนี้อาจารย์ทิติรู้เรื่องนี้ดีมากเลยนะครับเมจิกมูฟที่รันบน Keynote หรือรันบน iPad ช่วยเรื่องนี้ได้มากเลยถ้าเป็นเวอร์ชัน iPad สามารถแอนิเมชันตัวอักษรลายมือเขียนด้วย Apple Pencil ได้ด้วยอาจารย์แต่วันเนี้ ถ้าอาจารย์จะทำเมจิกมูฟผมพูดเรื่องนี้ให้อาจารย์ดูด้วยแอนิเมชันอย่างเดียว15วินาทีจบเรื่องที่ผมอยากพูดได้เลยแต่อาจารย์ต้องรันพรีเซนเทชันล่วงหน้าเช่นกล้องสะท้อนภาพเดีเดยวเซนเซอร์ด้านในเป็นสีเขียวใหญ่ไปตามรุ่นไม่ว่าจะเป็นฟู Frame หรือเป็น APS-C ก็แล้วแต่ตั้งแต่ปี2008เดือนสิงหาคมเป็นต้นมามีกล้อง DSLR ออกจำหน่ายตั้งแต่ในเวลานั้นจนถึงเวลานี้จำนวนหลากหลายรุ่นมากมายไก่กองในยุคแรกครับในหปีแรก มีกล้องออกจำหน่ายรวมทั้งสิ้น5ผลิตภัณฑ์แยกออกมาเป็น19รุ่นได้แก่นิคอนแคนนอนเพนแทกโซนี่จำนวนรุ่นเท่านี้ทุกรุ่นถ่ายภาพนิ่งได้ภาพเคลื่อนไหวก็ทำได้จำแนกตามรุ่นได้แบบนี้และจำแนกตามวันเวลาที่จำหน่ายได้แบบนี้นอกจากนั้นอาจารย์ยังมีความสามารถในการที่จะทำให้มันดีกว่านี้อีกนะครับเช่นถ้าอาจารย์ทำให้มันจางตัวลงอาจารย์จะสามารถเน้นย้ำได้ด้วยว่าเฉพาะรุ่นนี้ที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษดังนั้นสต็อปแชร์ครับกลับมาที่หน้านี้ ถามอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์ทำพรีเซนเทชันเป็นตัวอักษรเยอะๆอยู่เปล่าครับอาจารย์ปรับเป็นรูปได้จะดีครับแล้วอาจารย์ทำแฮนด์เอาต์ตัวอักษรแจกเด็กแยกไปข้อที่2ถ้าอาจารย์ยังคงใช้สไลด์ตัวอักษรอยู่กรุณาใช้สูตรเบสิกคือ7คูณ7พูดอีกครั้งครับช้าๆ7จคูณ7อาจารย์ใช้สูตร7คูณ7มินิมัมนะครับเป็นหลักการกลางๆคือ หนึน่งสไลด์อย่ามีเกินเจ็ดบรรทัดหนึ่งบรรทัดอย่ามีเกินเจ็ดคำเอากลางๆเลยนะครับสไลด์ไวสกรีนสิบหกต่อเก้าเป็นที่นิยม mm hmm. อาจารย์เข้าใจนะครับเรามีสไลด์สี่ต่อสามกับสไลด์สิบหกต่อเก้าที่เป็นไวสกรีนแนะนำอาจารย์จากใจว่าไม่ว่าอาจารย์จะทำสไลด์อะไรจากนี้ไปเมื่อหน้าให้อาจารย์ทำสไลด์สิบหกต่อเก้าเท่านั้น วายสกรีนเท่านั้นเปลมกดมิ้วด้วยปุ่มเพิ่งเข้ามาโอเคสิ่งที่ต้องรู้คืออาจารย์ควรทำสไลด์วายสกรีนเท่านั้นเริ่มต้นกันที่7 2 0เท่านั้นเพราะสื่อในการนำเสนออนาคตจอจะเป็นวายสกรีนหมดอาจารย์ซื้อทีวี 4K มาก็วายกว้างหมดแล้วไม่มีจอตู้4ต่อ3แล้วเด็กใช้มือถือก็ 16ต่อ9หมดแล้วแต่ในความเป็นจริงอาจารย์ครับพวกทำโทรัศน์อย่างผมกับเปลนเนี่ยดีเทลสติแตกนะครับ15.7ต่อ9 15.7ต่อ9ต่อหนึ่งต่อ9.25 16หคือมันจะมีอะไรที่เป็นเศษส่วนเล็กๆน้อยๆซึ่งมีดำข้างดำบนดำคอไปเลยแบบอุดเยอะอาจารย์แบบเยอะแต่เอาเป็นว่าก,ากลางๆอะ่ะก็เรียกว่าวายสกรีนเอาไว้ละกันอนาคตอาจารย์ทำวายสกรีนทุกอย่างในโลกสไลด์ครับมันจะมีพื้นที่ในแนวตั้งน้อยลงมันในแนวนอนเยอะใช่ไหมครับ อาจารย์ก็ลดเหลือให้เจ็บรรทัดหรือลดเหลือหกบรรทัดแล้วอาจารย์ก็เอาลูปมาใส่ซ้ายขวาถ้าเป็นไปได้อาจารย์ใช้รูปอาจารย์ครับสไลด์ที่มีรูปนี่น่าสนใจนะครับเด็กจะมองรูปของอาจารย์อย่างเดียวเลยแล้วอาจารย์อัดด้วยลูมสมมติอาจารย์ใช้ลูมอัดนะครับไม่ใช่ซูมนะครับลูมนะครับ l d o o m l u m นะครับโปรสาหรับอาจารย์ตอนนี้นะครับไปลองใช้ลูมนะครับเล็อขอดมีหน้าอาจารย์เล็กๆด้วยนะครับที่มุมล่าง วิดีโอพร้อม powerpoint ของอาจารย์เป็นวิดีโอคลิปขึ้นเว็บของ Loom ได้เลยเปลมวาง l i n k l o m c o m ให้อาจารย์หน่อยอาจารย์ไปสมัคร Loom ครับแล้วก็จะมีช่องเขียนไม่ว่าถ้าต้องการเป็น Loom Pro อาจารย์เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมี account.ac.ts สมมุตินะครับสมัคร Loom Pro แป๊บเดียวครับอาจารย์จะได้สิทธิพิเศษเยอะมากในช่วงโควิดวิดีโอออฟไลน์ผมกำลังพูดถึงวิดีโอออฟไลน์ คืออาจารย์ผลิตสื่อวิดีโอขึ้นแล้วอาจารย์โยนให้วิดีโอให้เด็กเลยนะครับวิดีโอนี้อาจารย์วางแค่ลิงก์ไม่ต้องไปเสียเวลาอัพ o o g l e Drive ไม่ต้องไปเสียเวลาไปตัดนู่นนี่นั่นอาจารย์บันทึกลงลูมแล้วมันขึ้นไปลิงก์เสร็จสับอาจารย์ Copy ลิงก์ลูมแปะให้เด็กเลยเด็กมาดูกี่คนมันบอกด้วยแต่มันไม่บอกนะครับว่าใครดูมันบอกจํานวนคนดูอาจารย์อยากให้เด็กดาวน์โหลดออฟไลน์เด็กก็กดดาวน์โหลดถ้าอาจารย์อนุญาตให้ดาวน์โหลดได้เขาจะดาวน์โหลดวิดีโอลงมาเก็บดูทบทวนซ้ําได้เลย มีเครื่องมือเก็บให้เสร็จสับ LOOM Loom มีในลิงก์แล้วอาจารย์มีโอกาสไปลองใช้แนะนำนะครับอย่าออนไลน์สดนานๆไม่มีใครอยากเรียนครับอาจารย์คนไหนที่มีชั่วโมงสอนสชสอน,ช,ช,อนชั่วโมงสอนชั่วโมงสอนสามชั่วโมงและอาจารย์สอนไปสองชั่วโมงสี่สิบนาทีอาจารย์ไปดูผลประเมินของอาจารย์ได้เลยครับบันเจิดครับไม่มีเด็กคนไหนทนได้ถึงสองชั่วโมงกว่านี่ยจริง เราเป็นผู้ใหญ่นะครับซูปเปอร์สุดยอดความรับผิดชอบวุฒิภาวะเรายังไม่อยากฟังนานขนาดนั้นอาจารย์ดังนั้นอาจารย์ลดเวลาออนไลน์ลงเอาแบบเจ๋งๆนะอาจารย์ผมทําออนไลน์จริงๆสูงสุดในชั้นเรียนที่สอนคือ21นาทียาวสุดในชีวิตเลยนะอาจารย์ที่เด็กฟังอ่ะ21นาทีนี่มีเคสต s ดดี้ด้วยนะอาจารย์รันกันอยู่ครับเปิดวิดีโอพร้อมกันแล้วก็รันพร้อมกันพูดวิดีโอไปด้วยแล้วก็รอตัวสอนไปด้วยแบบโหจริงจังมากเนี่ย21นาทีเองนะอาจารย์ อีก20นาทีมอบหมายงานอื่นนักศึกษาแฮปปี้มากครับผลประเมินเทอมนี้เล้าใจมากปรับเปลี่ยนกลางทางยุคโควิดใครใช้วันเวลาในการสอนเด็กเต็ม3ชั่วโมงนะครับอาจารย์อยากคิดว่าดีนะครับไม่ใช่เรื่องความทุ่มเทนะครับเป็นความล้มเหลวในการศึกษาครับเพราะสุดท้ายแล้วผู้เรียนไม่ได้รับผลตาม l e ARNING OUTCOME ที่เราตั้งไว้นะครับโอเคครับอาจารย์ครับขออนุญาตไปสไลด์ต่อนะครับเดี๋ยวจะเปิดมีข้อสักถาและเปลี่ยนนะครับจ์รอสักครู่นะครับสไลด์ powerpoint นะครับ อย่าลืมนะครับอะไรที่จันทําให้มันเคลื <But S 2> <variants. S 2> ่อนไหวได้นะครับมันจันทาเคลื่อนไหวจะดีที่สุดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราทําทริคแล้วนะครับถึงเรื่องของตื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 ทุกอย่างที่เคลื่อนไหวน่าสนใจกว่าภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวพูดสไลด์ต่อให้จบนะครับมีตัวอย่างแล้วจะรันอีกสองแอปนะครับแล้ววันนี้ช่วงบ่ายสามก็เลิกแยกย้ายนะครับจันครับทุกอย่างที่เคลื่อนไหวน่าสนใจกว่าภาพนิ่งอาจารย์จะเคลื่อนไหวอะไรก็ได้แต่ใช้วิจารณญาณดีๆนะครับเรามาระวังนิดหน่อยครับ ใช้แฟ้มสะสมผลงานนะครับประเมินตามสภาพจริงนะครับจริงๆอาจารย์ชัยวัฒน์เมื่อสักครู่ตอนเช้าก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะครับท่านเป็นวิทยากรที่ที่เชี่ยวชาญด้านวัดประเมินผลทางด้านงานเทคโนโลยีการศึกษาของเราด้วยนะครับการใช้แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์เป็นเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องครับการประเมินตามสภาพจริงเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องที่จริงๆแยกอบรมได้หนึ่งเรื่องเลยนะครับ <c oughs> อยากให้คอวทอ,อ จัดอบรมเรื่องการประเมินตามสภาพจริงให้ให้ให้พวกเราบ้างนะครับการประเมินตามสภาพจริงมีหลากหลายเครื่องมือในรายละเอียดเยอะมากนะครับเราไม่ได้ประเมินเฉพาะความรู้อย่างเดียวนะครับเราประเมินทักษะอื่นๆแล้วก็คุณลักษณะที่เราตั้งใจที่จะประเมินตามสภาพจริงด้วยนะครับแฟ้มสะสมผลงานเป็นส่วนหนึ่งของงานออนไลน์นะครับคงแนะนําท่านอาจารย์อย่างน่าสนใจตรงนี้ว่าถ้าเป็นไปได้มองหน้าอาจารย์ก่อนผมไม่ค่อยแชร์ตลอดเวลาอาจารย์สังเกตไหมครับแชร์แชร์เข้า เข้าๆออกๆแช่แชนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ผมแช์สไลด์ตลอดเวลาอาจารย์ก็เห็นหน้าสไลด์แช์ไปอาจารย์ครับลองเทคนิคนี้อาจารย์ใช้ไลน์กรุ๊ปสำหรับการเรียนไหมครับอ่สมมติหนึ่งอาจารย์ใช้ไลน์กรุ๊ปข้อเสียของไลน์ตกเร็วหาไม่เจอท้อใจอยู่ในโน้ตมองไม่เห็นอาจารย์เชื่อไหมครับไลน์ของที่ทำงานผมนี่พลาดไม่ได้นะครับต้องเช็คลายทุกสองชั่วโมงถ้าไม่เช็ค ผลเป็นไงอาจารย์ทราบไหมครับเคยป่วยครับวางโทรศัพท์ไว้แค่สี่ทุ่มจนถึง8ปดโมงเชา้าตื่นเช้ามา870ข้อความใหม่ผมถอดใจกราบแล้วบอกว่าแม่เจ้า870ผมกดให้หายแดงมาที่ข้อความสุดท้ายเลยแล้วกันสรุปแล้วว่ายังไงคือข้างบนนะ่ะมันไม่มีกำลังใจจะอ่านอาจารย์แต่มีเพื่อนผมใจถึงเหมือนกัน ตื่นเช้ามาเมสาว่า870ข้อความในเนี่ยอะไรกันวะได้อ่านหรือเปล่าอ่านครับมีคนไปอ่านแล้วกลับมาสังเคราะห์โอ้โหอาจารย์ใช้คําเทพเลยนะครับสังเคราะห์งานวิจัยจากลายเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้น870ข้อความมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นได้ข้อสรุปง่ายมากให้ส่งเกรดให้ทันเวลา870ข้อความเป็นตัวอักษรอยู่12ข้อความที่เหลือเป็นสติ๊กเกอร์กลาบ ไลน์ครับนี่คือไลน์อาจารย์จะใช้ไลน์เพื่อการศึกษาอาจารย์ต้องรู้ข้อจํากัดนี้เด็กหาไม่เจอครับแต่ถ้าอาจารย์ไปใช้ Facebook เพื่อการศึกษาอาจารย์จะได้อีกแบบหนึ่งวันนี้ถ้าอาจารย์ใช้ Facebook เพื่อการศึกษาแนะนําให้อาจารย์ตั้งกลุ่มปิดผมแนะนําอาจารย์มอพะเยาไปเยอะมากอาจารย์ไปลองดูวันนี้มีของเล่นใหม่อาจารย์วัชระไปลองเล่นเลยซีเรียสมากเจ๋งด้วยอาจารย์เจ๋งและอาจารย์จะลองมาแบ่งปันกันนะครับให้เลือกกลุ่มปิดเป็นโซเชียลเลอร์นิ่ง แบบของกลุ่มปิด type นะครับไม่ใช่ general เนอะ general คือกลุ่มปิดทั่วไปอยากทำอะไรก็ทำถ้าอาจารย์เลือกประเภทของกลุ่มปิดเป็น social learning ให้อาจารย์ activate คุณสมบัติที่เรียกว่า units es ด้วยอะ่ะ UN units หน่วยนะครับหน่วยหน่วยหลายหน่วย u n i t มี s ขึ้นมาใช้อาจารย์ลองเลยกลุ่มปิดเทอมหน้า163ถ้าใช้ facebook นะครับ activate u n i t อาจารย์ใส่ยูนิตล่วงหน้าพูดง่ายๆยูนิตจะแบ่ง chapter หนึ่ง chapter สอง chapter สามให้อาจารย์เลยแล้วเรื่องโพสต์มันจะไม่ปะโอนในยูนิตทำควิดสั้นๆแทรกได้ด้วย Facebook Close Group แบบยูนิตโซเชียลเรียนนิโอ้อาจารย์เขียนบทความวิชาการเดี๋ยวเผยแพร่ตีพิมพ์กักเนื้อไปก่อนก็ได้ให้อาจารย์ไปลองนะครับมาใหม่ถ้าอาจารย์ห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลไม่อยากประ,ะกระเดก อาจารย์เปิดโหมดใหม่ศึกษาได้ใหม่ครับ smodo อา้าวเพลมวางลิงก์ smodo ให้อาจารย์ smodo com ขอญาตไม่สอนเพราะอะไรอาจารย์อาจจะไม่อยากใช้ Facebook เพราะ Facebook ลิงก์ความเป็นส่วนตัวของอาจารย์เดี๋ยวต้องมีแอคเคา t ส่วนตัวแอคเคา t งานแอคเคาน์นู่นนี่นั่นมัว่วอยากได้อินเทอร์เฟซคล้ายๆ Facebook ฟรีครับสมัครครับ smodo หน้ากากคล้ายๆกับ facebook แต่คนละเจ้านะครับ ไม่ใช่เจ้าเดียวกันแบบเย็นเตะกระโทนับนะครับอันนี้ชื่อ e d m o d o e d m o d o เป็น Social Learning Media Social Media for Learning นะครับเป็นเ e m e n t เหมือนกันก็ใช้ได้อีก d m o d o c o m น้องเปลมพิมพ์ไว้ให้แล้วอาจารย์ไปลองดูว่าอยากจะทดลองใช้ไหมถ้าอยากทดลองใช้ต้องลองเองอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ฟรี Hmodo จะต้องมีผู้เรียนแยกต่างหากโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Facebook เลยแต่หน้าตาคล้ายๆกันก็จะง่ายกว่า l ล n e นะครับ แต่สุดท้ายหนีอะไรไม่พ้นนะครับอาจารย์ต้องต่อว่าหนี LMS ไม่พ้นถ้าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอาจารย์มี Microsoft Teams ตัวเดียวครับจบพยาวไปทั้ง Microsoft Teams ไปให้เต็มที่เลยครับจบเชื่อผมมันเป็นตัวที่ดีที่สุดในยามนี้จริงๆครับถ้าอาจารย์ใช้ Microsoft Teams เต็มที่นะครับอาจารย์ใช้ email.up.ac.th ใช่ไหมครับพยาวไปเลยอาจารย์เต็มที่เลยนะครับยาวเลยนะครับ ส่งไว้ในรายกลุ่มด้วยได้ไหมนี่คืออะไรครับอาจารย์ได้นะครับรายกลุ่มทุกอย่างใส่ไว้ในรา,ายกลุ่มได้หมดนะครับอาจารย์ขอ,อ,อ,อพูดถึงลิงก์แอดโมโกับ o o มใช่ไหมครับใส่ไว้ในรายกลุ่มด้วยนะเปมน,นะเผื่อเดี๋ยวแชทอันนี้มันหายไปนะโอเคอาจารย์ลองไปดูว่าอันไหนเหมาะกับอาจารย์ถ้าทีมไปได้ไปทีมถ้าอาจารย์ใช้ g o o g l e c l a s s r o o มอาจารย์ไปที่สุดเลย Google c l a s s r o o m มีข้อดีตรงการลิงก์กันกับ Google Drive ด้วยและอาจารย์ยังมี Google แจมบอร์ดไว้ให้อาจารย์แจมให้เด็กร่วมกันใช้ได้ด้วยถ้าใช้เหมาะสมได้ในองค์กรใช้เลยนะครับแต่การกระตุ้นเด็กเป็นคนละเรื่องกันากับการใช้ LMS นะครับนะครับเฟซบุ๊กมีวิธีกระตุ้นเด็กด้วยนะครับถ้าอาจารย์ส่งอีเวนเป็นร่วมเตือนเด็กบ่อยๆเด็กก็จะรู้ว่าวเวลานี้เขาควรทาอะไรอย่างเช่นเมื่อคืนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับหลายท่านเห็นไหมครับไลน์ของกลุ่มเราที่จะอบรมนี้เมื่อคือนก็ขยับตึ้งๆึงตึงตอนกลางคืนให้โหลดเดี๋ยวให้โหลดเดี๋ยวให้ทำนะครับ แต่วิทยากรหลังจากคืนนี้วิทยากรก็หายหนีไปแล้วนะครับหมดโปรเจกต์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์ใช้ไลน์ใช้กรุ๊ปใช้เฟซบุ๊กใช้อะไรก็แล้วแต่เตือนเด็กของอาจารย์บย่อยๆนะครับอ่ะโอเคครับท่านอาจารย์ครับได้เวลาลองแอปพลิเคชันตัวใหม่กันแล้วขั้นช่วงนะครับตอนนี้1ิบสนาิกาสีนาทีตัวนี้ท่านอาจารย์ชุติวัตรเคยเอามาให้ใช้กันแล้วในเรื่องของวัดและประเมินผลออนไลน์แอปนี้ชื่อว่า quizit นะครับ quizit นะครับ q u i z z นะครับ z ซ z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  นะครับวิสิตนะครับหน้าตาของวิสิตนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแชร์จอครับอจารย์สักครู่เดียวครับตันตจอเล็กครับช้าครับขออภัยอ่าอาจารย์ครับหน้าตาแบบนี้ชื่อว่า q u i ส i t นะครับ q u i สิตนะครับขยายครับบึ้งบึง นี่นะครับ q u i z นะครับอาจารย์ล็อกอินด้วย Account Google ก็ได้หรืออาจารย์ไม่ต้องล็อกอินด้วย Account Google ก็ได้นะครับหลักการของ q u i z l t ขอญาตว่าไม่สอนวิธีทําตอนนี้คล้ายคล้าย Google หลักการแต่ q u i z l t ต่างจาก Google ตรงที่แต่ละคนเล่นของตัวเองได้ดูผลสรุปบนจอได้เป็น gamification based คือแข่งขันกันด้วยเกมวัดและประเมินผลได้ ประยุกต์ใช้หลากหลายมหัศจรรย์ตอนแรกผมเคยคิดว่าแอปพลิเคชัน Quizlet นี้ใช้ได้สำหรับเด็ก K12 หรือว่า K6 นะครับเด็กๆแต่ในความเป็นจริงปรากฏว่ามหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา Higher Education ใช้เยอะมากๆนะครับประยุกต์ใช้ได้หลากหลายาเริ่มต้นนะครับอาจารย์มีแอป q u i z i t ของอาจารย์อยู่แล้วนะครับก็หลักการก็คือรอจอยเกมนะครับปุ่มจอยเกมถ้าเกิดว่าเข้าทาง PC ทางด้านขวาจะมีปุ่ม จอยเกมด้านนี้อยู่นะครับอาจารย์ก็แค่ใส่เลขของผมลงไปแล้วอาจารย์ก็ต่างคนต่างเล่นเลยใส่ชื่อนามสก,กุลของอาจารย์ลงไปเหมือนคล้ายๆคารูดแล้วต่างคนต่างเล่นเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันจะช้าอยู่ใยครับอาจารย์เล่นกันเลยดีกว่าครับผมจะเปิดควิสมาซึ่งก็ไปเอาควิสจากของคนอื่นมาเป็นควิสประเภทโลโก้เทสนะครับควิสประเภทโลโก้เทสของมหาวิทยาลัยศรีประทุมพร้อมเทสตนะครับผมเทลีไลฟ e พร้อมแล้วอาจารย์ครับผมจัดเป็นคลาสสิกเล่นทีละคนนะครับเริ่มเลยอาจารย์เข้ามาเลยครับอาจารย์เข้าไปที่คุชิตนะครับจอยนะครับแล้วกดเกมโค้ดครับ540 2ี่อาจารย์เลือกชื่อมาครับอาจารย์ที่ล็อกอินไว้แล้วสบายมากครับเดี๋ยวพอพร้อมแล้วผมสั่ง start host อาจารย์ทุกๆท,ท่านก็จะเห็นและได้ยินเสียงของตัวเองเลย ต่างคนต่างเล่นในมือถือของตัวเองดังนั้นย้ำเตือนความแตกต่างครับคาฮูต,ต้องแชร์จอ q u i z i ิ s q u i z i ิ s เนี่ยนะครับ q u i z เนี่ยทุกคนเห็นคำตอบคำถามในมือถือของตัวเองเลยดังนั้นอาจารย์จะใช้วัดและประเมินหลายอย่างได้เพื่อเรียกความสนใจจากการแข่งบอร์ดหน้าลีดเดอร์ร่วมกันจอที่เราแชร์ฝั่งออนไลน์จะเป็นคะแนนของผลรวมคะแนนแต่จอของเด็ก นะครับจะเป็นคำถามและคำตอบเลยถ้าเกิดว่าใช้ PC หรือโน้ตบุ๊กอาจารย์แยกจอเป็น2ส่วนคืออันหนึ่งคอนเฟลเลนต์ต่อไปอีกอันหนึ่งใช้ค u i สิทนะครับอีกขาหนึ่งถ้าอาจารย์มีมือถือแยกอาจารย์ก็จะสามารถเห็นช่วงคะแนนของอาจารย์ได้ด้วยท่านอาจารย์ทุกท่านพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ใช้เวลาในการล็อกอินประมาณหนึ่งนะครับผมให้เวลาอาจารย์ประมาณนาทีหนึ่งพร้อมแล้วผมจะกดสตาร์ทเกมนะครับ คำถามมี30ข้อครับอาจารย์จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วแต่อาจารย์แต่อาจารย์ต้องทําเสร็จ30ข้อนี้นะครับหลักการคือ30ข้อนี้อาจารย์ต้องทําเสร็จนะครับแต่ละคนนะครับมีคะแนนเวลาเป็นของตัวเองทําถูกเท่ากันใครทําเร็วกว่าคะแนนได้ดีกว่านะครับ123ท่านพร้อมนะครับคําถามถามสั้นมาก ทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้เป็นโลโก้ของอะไรอาจารย์จะเห็นโลโก้แล้วอาจารย์ก็เลือกโลโก้นั้นเลยทุกท่านพร้อมไหมครับขอเสียงคนพร้อมหน่อยครับพร้อมค่ะโอเคครับถาอย่างนั้นขอญาตไปนะครับท่านใดที่ยังไม่ทนันงวดหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับร้อยสามสิบเจ็ดคนไปกันครับสตาร์ทเริ่มต้นจ้า ทุกท่านจะมีเสียงของท่านเองนะครับเปิดลำโพงของตัวเองครับลุยครับใครไวกว่าชนะครับอาจารย์มาแล้วครับอาจารย์อูมาครับหนึ่งข้อครับตอบไม่ไวครับอาจารย์เวลามีผลครับอาจารย์อูนําครับอ้าวเปลี่ยนคนนําแล้วครับถ้าอาจารย์ดูจอกลางอาจารย์จะเห็นคนนํานะครับสามคนนําครับเร่งนํามาครับ อาจารย์ลุยนำครับตอนนี้สีคะแนนนำครับห้าครับเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นถูกครับอาจารย์ลีดเดอร์บอร์ดนำกันใหญ่เลยครับอาจารย์ครับสู้ครับหข้อผ่านไปครับอาจารย์เจ็ดข้อครับ โลโก้อะไรครับอาจารย์ดูดีๆครับท่านที่ตอบผิดนะครับรีบไปข้อต่อไปเลยครับมีผิดกันบ้างแล้วนะครับมันจะเฉลยด้วยนะครับว่าข้อไหนถูกนะครับอาจารย์เรียนได้ด้วยตัวเองนะครับแอปนี้ครับ Quizlet นะครับเด็กระดับมัธยมชอบมากครับอาจารย์ไปลองทําดูครับเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นถูกต้องนะครับตอนนี้นะครับภาพรวมเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นถูกครับภาพรวมดีครับอาจารย์ สิบข้อผ่านไปครับเจ็ดิบเจ็เปอร์เซนถูกครับโอ้โหแข่งกันยับเลยนะครับอินเทอร์เน็ตหายกลิปอินเทอร์เน็ตไม่ทันเลยของผม290 ข้อผิดพันห้าร้อยสามสิบถูกนะครับอาจารย์ตอนนี้สร้างสมาธิกันอยู่ครับมีความคอนเซนเทรตอย่างมากโอ้โหอาจารย์เปรมเอ้ยอันดับหนึ่งถึงห้าหายต่อมไปเลยนะครับอินเทอร์เน็ตไม่ทันเลยนะไม่ทันแล้วันแร้คนอินเทอร์เน็ตไม่ทันนะครับจารย์เดี๋ยวดูกันครับใครชนะครับอ้าวรีคอนเน็กอีกครับสาทานจะหนักจริงครับ้าทานจะหนักแล้วครับอาจารย์ คิดสิ้าทางจะไม่เหมาะกับคนร้อยคนแล้วครับโหลดไม่ทันจริงๆครับโหลดไม่ทันครับอาจารย์โหลดไม่ทันไปต่อได้ไหมครับอาจารย์ลองดูครับท่านใดต่อไม่ได้แล้วส่งเสียงบอกแล้วนะครับถ้าแฮงไว้ดีซวยหน่อยนะครับเอาคอนเซปต์ก่อนนะครับแอปฟรีครับอาจารย์ลําบากหน่อยครับยังได้อยู่นะครับโอ้โหไม่ทันโหลดไม่ทันครับอาจารย์เรากดแค่ท็อปไฟล์ไหมครับหรือมันจะโหลดเร็วขึ้น ลองดูครับนี่จิมท็อปไฟล์เลยยังไม่ค่อยรอดเลยครับไม่ขึ้นเลยครับไม่โหลดเลยครับแต่ละท่านยังได้อยู่ไหมครับคุมหน้าคุมตาเล่นกันใหญ่เลยครับไม่โชว์เลยครับฝั่งผู้รับ8เปอเซ็นถูกเป็นเรื่องศักดิ์สิ์นะครับตอนนี้อ่าอาจารย์ครับรีบูตกันทีเดียวครับคิณสิทธ์ของเราครับเลาใจมากครับ โอ้จานยังยังอยู่ครับจานยังสู้กันอยู่ครับนี่แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตถูกครับจันท็อปเจ๋งสุดครับตอนนี้ต่างคนต่างจิ้มกันใหญ่เลยครับโอ้โหแค่ท็อปไฟน์นี่ก็มันแล้วนะครับเปรมครับสาธุครับขอให้รอดครับนี่นั่งเล่นเองยังยังสนุกเลยครับแต่แบบพยายามจะยั้งมือตัวเองไม่ไม่ให้สกิลมันโดดเกินไป โลโก้คืออะไรนี่เล่นกันง่ายครับจ,นจานเตรีเจ้ารางวัลด้วยใช่ไหมไม่รู้คนคน,คนชนะนี่เราแจกรางวัลน,นะครับอันนี้ testing testing ครับอยากจะรู้ด้วยว่าระบบมันเป็นยังไงด้วยโอเคโอ,อาจา์พอครับแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับลันคริคสต์ไปพร้อมกันร้อยกว่าคนนี่ระบบเดี้ยงนน,นะครับไม่แค่สองร้อยกว่าคนเองโอ้โหโหยเองครับจานคัสไซสองร้อย200นี่ก็เรียน g ีเอเทพแล้วครับอืมเอาอะไรเขาให้เรียนสามสิบคนไหมครับตอนนี้ <laughs> ไม่ครับออนไลน์ได้ค่ะ แลได้ครับครับห้าร้อยคำถามผิดนะครับสองพันสามร้อยเก้าสิบถูกนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับอาจารย์ท็อปน่าจะชนะละมังครับอันดับหนึ่งอาจารย์ท็อปนำไปแล้วนะครับดูซิว่าอาจารย์ตามมานะครับอาจารย์แคทกับอาจารย์ฝนนะครับจะจ่อคอหอยมาได้ไหมนะครับไม่น่าจะทันนะสองพันเก้ากับสามพันสองนะครับ เสียงบ้านใครมาครับจางครับสู้ๆครับจางครับโอ้ร้อยกว่าคนนี่โหลดไม่ขึ้นนะครับนี่ลองโหลดมาดูข้างล่างไม่ขึ้นนะครับนี่ยงจริงครับจานเนผมว่าเจ๋งล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะรางวัลไม่พอเดี๋ยวเราแถมวิทยากรกับผู้ช่วยค่ะครับครับครับเดี๋ยวแจกอาจารย์ท็อปไปแล้วกันนะครับอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับอันดับสองนี่ผิดอยู่นะครับแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ในรซีนะครับต่างคนต่างเล่นอยู่นะครับก็หลักการนะครับอาจารย์ครับเรียนอาจารย์ว่าค u i สิทเนี่ยนะครับเป็นแอปที่ใช้ในการวัดและประเมินไดด้ี แต่เป็นลักษณะประเมินแบบเกมฟิเคชันก็จะมีลูกเล่นในเรื่องของการได้ไอคอนในได้ได้แบชนะครับแล้วก็มีการเร่งสปีดในการเหมือนได้อไอเทมเพิ่มนะครับ หน้าตาของคุศิ่ย์ในด้าเดิมของยุคดั้งเดิมเนี่ยครับก็จะเป็นออกแนวเด็กๆหน่อยนะครับใช้ k คทัลงไปครับแต่ภายหลังเนี่ยก็เรียนรู้จากอาจารย์ชุติวัตรด้วยนะครับผมก็ศึกษาเล่นคุศิษยที่พอสมควรนะครับก็ถ้าเล่นในห้องเรียนเนี่ยเด็กๆจะค่อนข้างชอบเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องมองจอใหญ่นะครับเด็กหลังห้องนี่ชอบมากก็ต่างคนก็ต่างเล่นจิ้มจอตัวเองไปนะครับแล้วก็ได้ผลงานขึ้นมานะครับอ่ะโอเคนะครับอาจารย์ก็ยติสต็อปนะครับหยุดนะครับหมดเวลาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปไม่รอนะครับอาจาร แอปนี้นะครับอาจารย์ลองเอาไปฝึกซ้อมทําดูมันก็จะบอกว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดคุยสิทธ์นะครับข้อดีของคุยสิทธ์ก็คือเด็กไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งมองจอใหญ่ของเราเหมือนคาฮูดไลฟ์เกมของเขาคือต่างคนต่างทำใช้มือตัวเองนะครับก็ค่อนข้างจะแอพพลายได้หลากหลายนะครับแต่ว่า หน้าตามันก็จะก,ก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กแบบเด็กนิดนึงนะครับแต่ท่านอาจารยก์ก็พอไปได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราได้วิวออฟสแปนดิ้งมาแล้วก็สามารถสุ่มได้นะครับอาจารย์ได้ค u i สิทมาช่วยได้เมนติมิเตอร์ช่วงเช้าช่วยได้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์เชื่อไหมครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผม220คนผมไม่รู้จริงๆว่าอาจารย์อยู่จริงๆเท่าไหร่นั้นเรามา